วาตาร่าโรพลิกสถานการณ์คว้ากริดแถว2โมโต้จีพีบุรีรัมย์กีฬาวันที่26ตุลาคม2567 14:37 นเอลดิอาโบฟาบิโอกวาตาร่าโรยอดนักบิดเฟรนช์จากมอนสเตอร์อีเนอร์จียามาฮ่าโมโต้จีพีรีดความเร็วรถแข่ง M1ทะยานคว้ากริดที่6ในศึกโมโต้จีพี2024สนาม18รายการ PT กรังปรีออฟไทยแลนด์สร้างโอกาสลุ้นอันดับกลุ่มหน้าในสุดสัปดาห์นี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์การควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ทของศึก PT กรังปรีออฟไทยแลนด์2024มีขึ้นเมื่อช่วงสายวันเสาร์ที่วันที่26ตุลาคมนี้ท่ามกลางสภาพอากาศสดใสและการติดตามของแฟนความเร็วชาวไทยโดยกวาตาร่าโรแชมป์โลก1สมัยเจ้าของรถแข่งหมายเลข20สามารถพลิกสถานการณ์ผ่านเข้าสู่รอบ Q2 ได้สำเร็จหลังทำเวลามาเป็นอันดับ1ในการควอลิฟายช่วงแรกจากนั้นนักบิดเฟรนช์มากดเวลาช่วงท้ายทะยานขึ้นมาคว้ากริดที่6ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที29.408วินาทีตามหลังเจ้าของโพ 0.708 วินาทีได้เริ่มเกมจากแถว2สร้างโอกาสลุ้นท็อปไฟท์ในประเทศไทยขณะที่ทีมเมทชาวสเปนิชอย่างอเล็กซ์รินเจ้าของหมายเลข42คว้ากริดที่17ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที 29.835 วินาทีซึ่งถือเป็นงานท้าทายอย่างมากทั้งนี้การแข่งขันรอบสปรินต์เรสจะมีขึ้นในบ่ายวันเสาร์นี้ 15:00 นก่อนจะดวลความเร็วรอบเมนกรังปรีในวันอาทิตย์ที่วันที่27ตุลาคมนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง SPOTV และ www.pptv36.com/live พร้อมรีรันอีกครั้งทางช่อง PPTV HD36นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติในหลวงการเมืองวันที่26ตุลาคม2567 9:02 นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่2พฤศจิกายนนี้เมื่อวันที่26ตุลาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมออกกำลังกายในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชมูลนิธิและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า40หน่วยงานทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมองภายใต้หัวข้อคนไทยสมองดีหรือ Healthy Thai Healthy Brain
และรณรงค์เชิญชวนคนไทยให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอันจะเป็นการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ในอีกทางหนึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำคัญในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนผ่านวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการว่าสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรหรือเพศใดก็ตามถ้าสุขภาพดีก็คือพื้นฐานของความแข็งแรงเปรียบได้กับถ้ามีบ้านที่แข็งแรงบ้านสะอาดบ้านเรียบร้อยผู้อาศัยก็จะอยู่สบายนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวว่ารัฐบาลนี้เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข30บาทรักษาทุกที่ซึ่งในปลายปีนี้จะสามารถดูแลประชาชนได้ทั่วทุกพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินออกกำลังกายนอกจากนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวผ่านนโยบาย Thailand Grand Tourism and Sport Year ในปี2568ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่วันที่2พฤศจิกายนสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมออกกำลังกายในวันดังกล่าวสามารถสวมเสื้อสีเหลืองแบบใดก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมณสถานที่จัดกิจกรรมซึ่งถูกจัดไว้ในแต่ละจังหวัดสำหรับกิจกรรมส่วนกลางจัดณสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตหรือติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage WRB Fighting Strokeหนองบัวเล่นในบ้านฟอร์มโหดถลุงราชบุรียับเยินหยุดสถิติแพ้รวดไว้ที่3แมตช์กีฬาวันที่25ตุลาคม2567 21นาฬิกา3นาทีหนองบัวพิชยะ FC โชว์ความเฉียบคมในการจบสกอร์เมื่อเป็นฝ่ายเปิดบ้านไล่ถล่มราชบุรีหยุดสถิติแพ้รวดบนลีกสูงสุดฤดูกาลนี้เอาไว้แค่3แมตช์หนองบัวพิชยะ FC มีโปรแกรมเปิดพิชยะสเตเดียมรับการมาเยือนของราชันมังกรราชบุรี FC ฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2024ถึง25เมื่อวันที่25ตุลาคมโดยเจ้าถิ่นผลงานไม่น่าประทับใจนักเมื่อแพ้รวด3เกมติดขณะที่ราชบุรีฟอร์มเยี่ยมไม่แพ้4เกมติดต่อกันและเป็นการชนะถึง3เสมอ1เกมนี้แม้ว่าราชบุรีจะเป็นฝ่ายจบสกอร์มากกว่าแต่ว่ากลับโดนทีเด็ดของเจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่2จากการยิงของอดิศักดิ์แหวนหล่อก่อนที่ไอซาอโบเบเกอร์จะยิงจุดโทษให้เจ้าถิ่นนำ 2-0 ในนาที26เท่านั้นไม่พอนาที34เปาโลคอราโดยิงให้หนองบัวนำห่าง 3-0 ก่อนที่เปาโลคอราโดจะยิงประตูที่2ของตัวเองในนาที45บวก2ให้เจ้าบ้านทิ้ง 4-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที51เคลมองเดปรายส์ยิงให้ราชบุรีไล่มาเป็น 1-4 แต่ว่านาที61มาคัสฮาร์เมอร์ยิงให้เจ้าถิ่นทิ้งห่าง 5-1
ก่อนที่เข้มองเดย์ไพรส์จะยิงจุดโทษพาราชบุรีไล่มาเป็น 2-5 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90+6ทีมเยือนได้ลูกโทษที่จุดโทษคิมจีมินรับหน้าที่สังหารให้ราชบุรีไล่มาเป็น 3-5แต่ว่าไล่ไม่ทันจบเกมหนองบัวเปิดบ้านทุบราชบุรี 5-3 หยุดสถิติแพ้รวดไว้ที่3นัดเกมขึ้นมารั้งอันดับ11ส่วนราชบุรียังอยู่อันดับ4มี15คะแนนจาก11เกม